มาดูอีกความน่ารักละกันคุณ ความน่ารักของคู่นี้นะคะฟินจิกหมอนกันกับอัมพลแล้วก็น้ำพิงแหมต้องบอกว่าละครกระเช้าสีดำไม่ว่าออกอากาศตอนไหนก็ตามคือถ้าเกิดว่าเข้าไปดูในทวิตเตอร์นะคุณจะเห็นว่ามันจะติดเทรนด์อยู่ทุก EP เลยก็ว่าได้วันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าวันบันเทิงก็เลยรวบรวมหลายฉากที่มันเป็นโมเมนต์แบบสุดฟินตอนนี้นะคะทุกคนค่ะอยากจะบอกเลยว่าไม่ว่าฉากไหนที่คุณเคยเห็นมาก่อนคุณจะได้เตรียมตัวที่จะได้ดูฉากคืนนี้กันต่ออ่ะไปหยิบหมอนข้างๆมาแล้วเตรียมจิกแล้วไปดูพร้อมๆกันค่ะต้องเตรียมหยิบหมอนด้วยใช่ไปค่ะผมแค่ห่างพี่ยังไม่ทันไรก็เกิดเรื่องกับพี่ละกันต่อไปผมไม่ห่างพี่แล้วนะให้มันได้น้อยหน่อยเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับละครกระเช้าสีดาทำเอาแฟนๆแอบใจหายเพราะจะไม่ได้เห็นความจิ้นของก๊อตจิรายุกับนุ่นวรนุชอีกแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะโมเมนต์อาการคลั่งรักของอัมพลที่มีต่อน้ำพิงจนสาวๆพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าผู้ชายแบบอัมพลจะต้องไม่มีแค่คนเดียวค่ะถ้าเรารักกันเชื่อใจกันท่านจรินก็ทำอะไรเราไม่ได้ไหนพูดประโยคที่อีกทีวันนี้คุณมัดผมดีกว่าทำไมเรียกแบบนี้ก็ไม่อยากเรียกพี่แล้วแล้วทำไมไม่อยากเรียกพี่อ่ะหรือว่าคุณอยากให้คนรู้ว่าคุณกินเด็กไม่เอาเรียกเรียกแบบเดิมเลยมันไม่คุ้นอ่ะเอานะเรียกไปบ่อยๆไม่เอาตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าผมคุยกับคุณเสร็จแล้วผมก็จะกลับบ้านแต่พอคุณบอกผมว่าผมเป็นเด็กผมก็ว่าผมจะค้างที่นี่ไปๆอับไม่กันไม่ให้ค้างไม่ให้ค้างทำไมเมื่อคืนก็ค้างกับน้ำพิงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบอยากอ้อนอ่ะอยากนอนกอดอ่ะได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมแล้วเราก็ชอบเป็นทุนเดิมขนลุกเลยคุณเอ้ยนี่ขนาดผมเป็นผู้ชายนะผมรู้สึกว่าเวลาเขาพูดแบบว่าเมื่อคืนก็ค้างอยากจะบอกว่าคืนนี้ก็ค้างเลยก็ได้โอ้นี่ถ้าเป็นน้ำพิงบอกค้างสินี่ทีมงานนะฮะระหว่างดูสกู๊ปตัวนี้อยู่ต้องบอกเลยทีมงานบอกมาบ้านฉันสิมาบ้านฉันสิมาบ้านฉันสิเดินเลยจากคอนโดน้ำพิงมาดิอมพลมานี่ดีจังเลยอ่ะเนี่ยพอเห็นแบบฉากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกมันยิ้มตามจริงๆเนาะมันเชียร์เขามันอยากให้เขาแบบอยู่ด้วยกันแล้วมีโมเมนต์อย่างเงี้ยบ่อยๆคุณผู้ชมแต่นี่เป็นโมเมนต์ที่น่ารักใช่ไหมคะในขณะที่ความเข้มข้นหลายๆอย่างตอนนี้โดยเฉพาะน้ำพิงนี่แหละน้ำพิงแย่แล้วคุณผู้ชมคืนนี้คุณพลาดไม่ได้นะตอนก่อนอวสานคือทั้งลำนำอ่ะลำนำตอนนี้ตัวเองก็จะแย่แล้วเหมือนกันก็เลยจะต้องเอาตัวรอดโดยการไปช่วยกำจัดน้ำพิงเพราะท่านจรินเนี่ยต้องการกำจัดน้ำพิงนี่ไงศึกสองทางเลยนะฮะไม่รู้ว่าน้ำพิงเนี่ยจะเอาตัวเองรอดได้หรือไม่ครับและยังมีฉากนะฮะที่พาทีเนี่ยส่งปืนให้กับลำนำอีกด้วยแล้วคนมันแบบจนตรอกอะคุณไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงหรือว่าจะทำอะไรออกมาสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะวันนั้นต้องติดตามครับพีคแบบสุดๆกระเช้าสีดาตอนก่อนอวสานคืนนี้2ทุ่มครึ่งผ่านทางหน้าจอช่องวัน31ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับจำไว้นะคุณผู้ชมตอนก่อนอวสานนั่นหมายความว่าพรุ่งนี้จะอวสานแล้วคืนนี้คุณพลาดไม่ได้เป็นอันขาดค่ะ